สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสบายสบายคลายเครียดค่ะรายการดีมีสาระครบเครื่องด้วยเรื่องคุณธรรมค่ะดิฉันกิติยาสีช้างอิ่มรับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นพิธีกรร่วมกับคุณเนียนึกความหมั่นค่ะสวัสดีค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะวิทยากรประจำรายการของเราค่ะท่านพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะคืออาจารย์พลณทัศน์แสนสำริดนั่นเองค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับขอแนะนำวิทยากรพิเศษสำหรับวันนี้เลยนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะอาจารย์พลณทัศน์นั่นเองแสนสำริดอาจารย์ช่วยเล่าประวัตินิดนึงได้ไหมคะว่าอาจารย์ทางด้านไหนด้านไหนครับประวัติคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็คือเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่อาชีวะสายอาชีวะนะครับแต่ว่าที่มาสายบุญนะต้องบอกว่าทางสายบุญก็ด้วยที่ว่าเราเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงก็คือเรื่องของการเห็นผีในเรื่องของการเห็นเรื่องจิตวิญญาณในการสื่อสารกับวิญญาณนะครับก็เลยและนี่แหละก็เลยได้จับตามาพบกับคุณหมอคนสักเรานั่นเองค่ะค่ะงั้นก่อนจะเริ่มนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะเราเป็นรายการสดนะคะซึ่งในช่วงที่2ค่ะเราจะมีโฟนอินในรายการได้เลยนะคะทุกชมโทรมาค่ะซึ่งในวันนี้นะคะแขกรับเชิญนะคะคแล้วก็คุณหมอนะคะพร้อมที่จะพูดถึงเรื่องราวประสบการณ์ประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่น่าสนใจที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะยินดีครับเชิญต้องบอกว่าพิเศษ ถ้าไม่พิเศษไม่เชิญมาเพราะอาจารย์เนี่ยสามารถมียานสัมผัสได้นั่นเองค่ะอาจารย์และทีนี้อาจารย์ยานสัมผัสของอาจารย์เนี่ยด้านไหนคะแล้วมันช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยคนได้ยังไงคะถ้าบอกเป็นด้านผมก็คงไม่รู้ด้านไหนนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเห็นวิญญาณเห็นผีเห็นเลยคนได้นั่นเองใช่เห็นเลยตั้งแต่เกิดแล้วค่ะตั้งแต่ออกลืมตาดูโลกก็เห็นเลยอาจารย์คะนิดนึงค่ะครับตอนนี้เนี่ยค่ะอาจารย์เยอะไหมคะตอนนี้ก็พอสมควรนะพอสมควรนี่ต้องเรียกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแพทย์นี่แพทย์เฉพาะทางนะสาขาโน้นสาขานี้อาจารย์ก็เป็นสาขาเฉพาะทางสาขาเลยนะสาขาอะไรนะสาขาดูผีเหรอดูผีจิตศาสตร์มั้ยค่ะและอีกนิดนึงค่ะได้ยินคือได้คุยกับอาจารย์หลังไมค์ก่อนหน้านี้แล้วว่าอาจารย์เนี่ยเป็นวิทยากรสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอาจารย์ตอนนี้นะครับก็คือเป็นวิทยากรสอนเรื่องการอุทิศบุญอย่างไรนะครับเพราะว่าคนเราทำบุญมาตลอดชีวิตนะตั้งแต่เกิดยันตายเนี่ยแต่ไม่เคยนำบุญเก่ามาใช้เลยนะครับซึ่งผมก็สอนในเรื่องของการทำบุญอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นนะเอาบุญเนี่ยมาแก้ปัญหาชีวิตนะครับอย่างในตอนนี้ก็คือตั้งเพจก็คือแก้ปัญหาชีวิตด้วยการอุทิศบุญนะครับก็ใช้การเห็นผีของเรานี่แหละในการช่วยเหลือคนให้ได้ดีขึ้นบอกชื่อเพจนิดนึงได้ไหมคะเพจแก้ไขชีวิตด้วยการอุทิศบุญครับโดยมาน้อยบัญชาเทพไปติดตามกันได้อีกครั้งนึงค่ะเพจนะครับชื่อเพจก็คือแก้ไขชีวิตด้วยการอุทิศบุญโดยมาน้อยบัญชาเทพมาน้อยบัญชาเทพนั่นเองซึ่งตรงกับรายการของเราเลยเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยถามเข้ามาบ่อยมากทั้งโทรเข้ามาฝากคำถามว่าทำบุญยังไงให้ได้บุญทำบุญยังไงให้ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วได้รับเขาจะมีเยอะมากค่ะก็ครับอาจารย์เพราะหลายคนไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์บอกอ่ะฝากเงินแล้วไม่รู้จะถอนไงใช่ครับฝากเงินไม่รู้จะถอนยังไงแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่มีอะไรจะกินหรอกแต่ฝากไว้แต่ถอนไม่เป็นครับยังไม่ได้นำบุญมาใช้บุญเนี่ยถ้าเบื่อไม่ทำอะไรไว้เนี่ยเขาเรียกบุญลอยบุญลอยอาจารย์พูดถูกถ้าไม่ตั้งจิตไม่ทำอะไรเนี่ยทำบุญเนี่ยเราก็ทำบางคนทำเยอะนะแต่ไม่ตั้งจิตพอไม่ตั้งจิตบุญเขาเรียกบุญลอยแล้วบุญลอยลอยไปไหนก็ลอยไปชาตินานู่นไปชาตินาชาตินี้แม่มาใช้เลยใช่ได้ตอนนั้นก็อยู่แบบอย่างนี้แหละไม่ได้นำบุญเก่ามาใช้ก็ทีนี้จะได้ให้อาจารย์ได้แน่ตอนนี้ที่เราอยู่ทุกวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรากำลังใช้บุญเก่านะแต่บุญใหม่ที่เราสร้างเนี่ยอย่างเงินในบัญชีนะครับที่เราทำงานมันทุกวันเนี่ยอาบเหงื่อต่างน้ำฝากไว้เนี่ยเราจะมีการแยกเนาะประเภทออมทรัพย์ใช่ไหมอย่างเพื่อประจำเผื่อเรียกนี่ก็คือบุญเนี่ยสามารถแยกประเภทได้เหมือนกันอยู่ที่การอธิษฐานบอกไว้ตั้งแต่เริ่มก่อนการทำบุญยกตัวอย่างนิดนึงค่ะน่าสนใจค่ะยกตัวอย่างก็อย่างสุดว่าเราไปทำบุญนะฮะเราก็อธิษฐานนะบางคนบอกว่าคำอธิษฐานนั้นไม่สำคัญอยู่ที่เจตนาถ้าคำอธิษฐานไม่สำคัญในสมัยพุทธกาลในสมัยที่เศรษฐีที่ทำบุญก็มีการอธิษฐาน
นะเราก็จับตรงนี้มาศึกษาว่าจริงเท็จแค่ไหนก็ปรากฏว่าจริงเป็นการอธิษฐานเนี่ยเพื่อแบ่งประเภทบุญว่าบุญอยู่เนี้ยบุญอันนี้อยู่ประเภทไหนสมมตินะว่าเป็นออมทรัพย์เผื่อเรียกฝากประจำนะครับก็เวลาทำบุญนะไอ้อธิษฐานว่าถ้าหากจะใช้ทันทีนะครับบอกว่าบุญที่ข้าพเจ้าทำต่อไปนี้ขอให้ส่งผลถึงให้กับข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ด้วยเถิดนะไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดเลยนะก็คือเป็นเทคนิคพิเศษนะคะอาจารย์บอกว่าบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำใช่ในวันนี้แหละใช่ในตอนนี้แหละส่งผลในปัจจุบันตอนนี้แหละใช่ใช่เราต้องก็ใช้ตอนนี้ค่ะก็คือเหมือนกับไอเนี้ยเหมือนกับบุญเนี่ยตอนนี้นะฝากเนี่ยบอกว่าอันนี้เนี่ยขอเฝ้าฝากเผื่อเรียกนะใช่ใช่ได้ตลอดได้ตลอดนะเอ๊ะทำไมมันหลงไม่รู้เลยนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่พูดอย่างเงี้ยมันเหมือนฝากประจำเบิกชาติหน้านะถูกต้องครับเบิกชาติหน้าเลยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็แล้วก็แต่สำหรับของผมนี่ของผมใช้ทุกวันใช้ทุกวันเผื่อทุกวันเหรอเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเจ้าหนี้มาทุกวันไงอ๋อคือใช้เราก็ได้ใช้หนี้เขาไปด้วยคือเจ้าหนี้เนี่ยเรารีบบอกว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติรวมทั้งทำในวันเนี้ยถ้าเจ้านายเวรถ้าเจ้ากรรมนายเวรมาเนี่ยเราขอใช้เลยนะไม่ต้องให้เจ้านายเวรมานั่งรอมาตามเราทวงไม่ต้องมาถึงก็เอาแล้วก็ไปเลยไปเลยรีบไปรีบมาเนี่ยเขาไม่ต้องคิดดอกเบี้ยไงใช่ใช่ครับแต่ว่าบุญจะเกิดตอนไหนต้องมีคำถามว่าบุญจะเกิดตอนไหนบุญจะเกิดตอนที่เราทำขณะนั้นๆนะครับตอนที่อธิษฐานนะยังไม่เกิดหรอกนะบุญจะเกิดต่อเมื่อที่เราสละทันทีนะครับบุญจะเกิดขึ้น3วินาทีนะในช่วงเวลานั้น3 วินะครับถ้าเราไม่อธิษฐานนะบุญนั้นน่ะจะไปเก็บที่ธนาคารบุญไวมากเลยไวมากเลยภายใน3วินะคะใช่ครับค่ะครับเราใช้ช่วงจังหวะเนี้ยอธิษฐานเลยขอบุญนี้นะที่เราทำเนี้ยให้ถึงกับเจ้ากรรมนายเวรที่มาถึงตัวนี่ก็คือสามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์หมอพูดเนาะว่าเขามาแล้วเขาได้น่ะเขาก็ไปแต่เจ้ากรรมในเวรมีเป็นหมื่นนะมีเป็นที่คุณหมอเคยบอกนะคะเราต้องใช้ทุกวันใช่ใช้ทุกวันเรื่องความสามารถไม่ใช่นอกจากเรื่องทำบุญบรรยายเรื่องบุญอย่างเดียวนะอาจารย์มีความสามารถพิเศษหลายเรื่องค่ะนะอาจารย์จริงๆเนี่ยอาจารย์เคยไปดูนะไปเที่ยวทัวร์มาแล้วหลายที่สามารถมาบอกท่านผู้ชมได้เลยก็คือเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นได้แล้วเพราะว่าหนึ่งอาจารย์เห็นผีได้ค่ะพวกเราไม่เห็นจะเห็นนะอันที่สองอาจารย์เห็นนรกมาแล้วเห็นสวรรค์มาแล้วนะหลายคนก็ไม่รู้รู้ไหมนรกเป็นยังไงเคยได้ยินเคยได้ยินแล้วก็ต้องถามคนที่ไปเห็นมาแล้วงั้นจะเอาเห็นอะไรก่อนดีคะเอาเห็นอะไรก่อนเจ้าไหนเจ้านรกหรือสวรรค์ก่อนหนูอยากไปสวรรค์นะคะหนูอยากเห็นสวรรค์นะสวรรค์แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคนเราเนี่ยไม่เชื่อในสิ่งที่ตาที่ไม่เห็นนะต้องบอกก่อนแต่ว่าเราสวดมนต์ทุกวันเนี่ยนะอย่างสวดบทอิติปิโสเนี่ยก็มีอยู่บทอิติปิโสเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับถ้าบทอิติปิโสเนี่ยที่แปลว่าท่านเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเทวดาไม่มีแล้วทำไมต้องเขียนไว้นี่ก็คือประเด็นที่หนึ่งเนาะถ้าเทวดามีเปรตวิญญาณก็ต้องมีถูกไหมค่ะเทวดามีแล้วเทวดาเขาอยู่ไหนเขาต้องมีบ้านใช่ไหมครับต้องมีที่อยู่ก็ต้องสวรรค์ถ้าเทวดามีบ้านผีก็ต้องมีบ้านถูกไหมค่ะก็ต้องนรกใช่ค่ะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นบทสวดอิติปิโสเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับคำแปลใช่ทีนี้อาจารย์ต้องถามอาจารย์ว่าอาจารย์ไปเห็นที่ไหนมาและเห็นยังไงบ้างอาจจะไปเห็นนรกหลายคนทางบ้านอาจจะอยากดูว่านรกเป็นไงมันน่ากลัวขนาดไหนครับจะได้ไม่ไปแล้วเป็นหนาแน่นมากขนาดไหนตัวเนี้ยครับนรกเนี่ยฮะผมเคยดูหนังเรื่องนึงเรื่องนรกนะอันนี้พูดได้เนาะเรื่องนรกนะฮะซึ่งเขามีการฉายการถ่ายทำเนาะซึ่งบอกได้ว่าน้อยมากๆคำว่าน้อยมากๆในที่นี้คือมันไม่เทียบไม่ได้เทียบไม่ได้กับที่นั่นอะของจริงขนาดอันนั้นว่าดูน่ากลัวแล้วแหละ
ของจริงนี่มากกว่านั้นหลายเท่าเลยนะคะใช่ครับหรือว่าอย่างเรื่องเปรตวัสสุทัศน์ที่เคยออกรายการทีวีไปนานๆแล้วจำลองเปรตมาให้ดูจำลองเปรตให้ดูเป็นยังไงคะซึ่งมันยังไม่เทียบเท่ากับเปรตของจริงเลยนะคนละเรื่องเลยน่ากลัวกว่านั้นครับสูงกว่านั้นอีกเสียงก็ประมาณตึก3ชั้นโดยประมาณโอ้โหนะตึก3ชั้นโดยประมาณสูงมากเท่าเสาไฟแรงสูงประมาณนั้นนะซึ่งค่อนข้างที่จะที่บรรยายในไตรภูมิพะล่วงนะที่ได้อ่านท่านบรรยายค่อนข้างชัดเจนนะว่ามีมือเท่าใบลานนะมีปากเท่าลูกเข็มแต่เปรตก็มีหลายจำพวกนะครับใช่แบ่งเป็นจำพวกหนึ่งที่เราเคยได้ยินมาใช่จำพวกหนึ่งที่เราได้ยินมานะครับณตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะน่าสงสารอยู่นะน่าสงสารที่ใครหลายๆคนบอกว่าผีมาหลอกอาจารย์บอกคนหนึ่งนะครับเขาไม่ได้มาหลอกเขามาขอแต่ว่าเขามาในร่างที่หล่อที่สุดแล้วหรือสวยที่สุดแล้วในภพภูมิเคยบอกว่าร่างสุดท้ายของเขาปกติแล้วเนี่ยผีเนี่ยเวลาจะมาเนี่ยเขาจะเอาสังขารสุดท้ายในช่วงที่จิตออกจากร่างนะเขาจะเอาร่างนั้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อเกิดรถชนหน้าเละมันก็มาแบบหน้าเละๆนะเขาไม่ได้แต่งหน้ามาอย่าบอกผีหลอกผีบอกกูไม่ได้หลอกกูหน้าจริงๆเลยเนี่ยหน้าเป็นแบบเนี้ยงั้นต้องแต่งหน้าไว้ก่อนเนี่ยเวลาแต่งหน้าไว้ก่อนจะตายแต่งหน้าไว้ก่อนจะได้รู้ตัวสิครับคุณหมอได้จะได้มาสวยๆทีนี้เอาละไปนรกจริงๆคนพูดไปเยอะละแล้วจริงๆก็น่ากลัวน่ากลัวจริงๆนะครับแล้วก็สงสารคนที่ตกนรกแล้วการที่อยู่ในนรกมันไม่ใช่อยู่แบบผมบรรยายในเรือนจำนะบอกว่าคุณอยู่ในเรือนจำมนุษย์เนี่ยมันโอ้โหขี้เล็บเนี่ยคุณไม่ได้รับการทรมานอะไรเลยไม่เหมือนคุกสมัยก่อนนี่เขาทรมานนักโทษมากเลยนะสมัยก่อนนะใช่แต่สมัยนี้นี่ไม่มีทรมานนักโทษมีคุณเพียงแต่เข้าไปอยู่ในที่ที่แคบๆเขาก็ให้เท่านั้นเองข้าวก็มีข้าวให้กินอะไรต่างๆทุกอย่างนะไม่มีการทรมานนะใช่แต่ถ้าเบื่อตายไปแล้วตกนรกขอโทษมากกว่านี้หลายล้านเท่าต้องบอกแบบนี้หลายล้านเท่าเพราะที่นั่นมีการทรมานแล้วทรมานชนิดที่มันไม่ตายด้วยนะนะสัตว์นรกไม่ตายนะไม่มีตายไม่ตายให้ปีนขึ้นนี้ปุ๊บเนี่ยนะนะปีนขึ้นที่ผีบอกผมเนี่ยก็คือถ้าเบื่อพูดอะไรไม่ดีไว้เนี่ยกระบองนะกระบองน้ำนะฟาดเลยนะพูดผิดปุ๊บฟาดเปี้ยงเลยนะแล้วกระบองน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดาน้ำแหลมเพื่อยิ่งโกกยิ่งแหลมยิ่งโกกยิ่งแหลมแล้วมันจะทนได้เท่าไหร่นะพอตายไปไงทนตอนหลังทนทรมานไม่ไหวก็ตายตายเป็นบอกถามตายแล้วไปไงผีบอกตายแล้วบอกวืดเดียวฟื้นเลยวืดเดียวฟื้นเลยใช่ปากเนี่ยเหมือนมีลมเย็นๆพัดมาแล้วก็ฟื้นเลยฟื้นมาทำไมโดนทรมานต่ออย่างเงี้ยขโมยของเขาทุบมือเนี่ยทุบมือปึ้งแตกมันก็เจ็บตามที่สัมภาระเจ็บดิ้นปั๊บพอหายเจ็บปุ๊บมันก็ต่อใหม่นี่ว่างใหม่ทุบใหม่ครับอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยจึงว่าจะสำนึกได้เนื้อสมัยนี้ที่เป็นมนุษย์น่ะเองขโมยของเขาเองไม่มีโทษอะไรนักหนาแต่อย่าลืมนะสิ่งที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ในจิตวิญญาณทั้งหมดใช่ครับนะมันอยู่ในจิตวิญญาณทั้งหมดซึ่งต่อไปเนี่ยเวลาตายไปปุ๊บนี่ไม่จะไปเถียงยมบาลเลย มันเหมือนคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมาถึงปุ๊บเอามาถึงวิญญาณจึ๊บเอาดึงวิญญาณคนทับมาถึงเสียบจึ๊บออกเลยครับปึ๊บเมื่อวันนั้นเวลาเท่านั้นด่าคนนั้นด่าว่าอย่างนั้นนะวันนี้ทำอย่างนี้ไปเป็นอย่างนี้ขโมยของเขากี่ชิ้นแล้วเท่านั้นอย่างนั้นตอนนั้นเวลานั้นไม่มีทางปฏิเสธเลยครับทุกการกระทำทุกคำพูดมันบันทึกไว้ในจิตวิญญาณใช่ครับเวลาสะกดจิตนะอดีตชาติคือรู้ทั้งหมดใช่ครับก็มีเหตุการณ์นึงนะอาจารย์ผมขออนุญาตเล่าก็คือไปดูเรื่องของกรรมทำแท้งในโลกในปัจจุบันนี้ค่อนข้างเยอะมากผมถูกถามอาจารย์ถูกถามว่าคนที่ไปทำแท้งน่ะต้องรับเคราะห์กรรมอะไรนะก็เลยขออนุญาตนะครับลงไปดูนะนั่งสมาธิเข้าฌานนั่งไปดูว่าผู้ที่ทำแท้งน่ะได้ผลอะไรนะครับก็ไปพบดินแดนนึงนะครับที่มีไฟร้อนมากเลยนะครับไฟในเตาเนี่ยเราว่าร้อนๆแล้วนะนะครับนั่นขนาดที่ว่าเหล็กนะครับหลอมละลายเป็นน้ำเลยล่ะพอเหล็กลงไปละลายเลยใช่ค่ะใช่ความร้อนสูงใช่ความร้อนสูงมากแล้วก็เขาเอาผู้หญิงนะครับที่ทำแท้งน่ะไปขึงพืชจากขึงพืชเนาะก็คือขึงมือซ้ายมือขวาขึงเลยแต่ไม่ยังไม่ได้อยู่ในที่ร้อนก็ร้อนก็นอนในเขาเรียกว่าแท่นศิลาดำ
แท่งศิลาดำก็คือกว้างนะครับกว้างยาวพอดีตัว ที่ยืดแขนยืดมือนะยืดเท้าเสร็จแล้วนะครับก็จะมีนายนิรยาบาลนะครับใช้กระบองนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับนะครับเข้าไปที่อวัยวะนะของผู้หญิงอ๋อเป็นการทำโทษกรรมที่ได้ทำใช่แล้วก็ที่กระบองนั้นไม่ใช่กระบองกลมๆธรรมดานะเป็นยังไงเป็นเหมือนท่อนกระบองเพชรครับกระปุ่มประปำใช่มีเป็นหนามเลยล่ะเป็นหนามเลยแล้วก็เข้าไปแล้วก็ทำการล้วงเครื่องในออกมาว้าวจริงจริงก็เหมือนเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาเหมือนตอนที่เขาก็การทำแท้งถูกต้องเหมือนเลยดึงออกมาเลยครับดึงออกมาเลยนั่นก็คือเป็นกรรมนั้นแค่คนเดียวนะหมายถึงว่าทำแท้งมาแค่คนเดียวนะแล้วก็พอเขาทำหนำใจแล้วเขาก็เอาน้ำอมฤตก็คือลมพัดผ่านพอตายนะครับก็น้ำลดแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ก็ทำอย่างเงี้ยวนเงี้ยครับเป็นพันปีนะโอ้โหพันปีมนุษย์นะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนที่ทำมากกว่าหนึ่งหรือว่าอะไรก็หนักไปเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆนะครับถึงขั้นนะครับที่ผมไปดูนะครับก็คือใช้ตัวของคนนะครับที่ไปทำนะดึงขึ้นไปเหมือนปั้นจั่นเลยครับแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับมัดมือมัดเท้าขึ้นไปนะครับแล้วก็กางเท้านะครับแล้วก็ใช้เสาแท่งศิลาดำนะครับที่มีความร้อนแล้วก็หนามนะครับแล้วก็ปล่อยให้มาสวมตัวแท็กลงนั้นนั่นก็คือการผลของกรรมทำแท้งในเรื่องของณตรงนี้อันนี้เฉพาะของตัวคนที่ทำไม่รวมคนที่พาไปก็คือคนที่พาไปใช่อีกก็มีได้รับคนต่างคนก็ต่างได้รับแม้แต่คนจ่ายตังคนจ่ายตังให้ก็ไปทำก็รับก็รับด้วยแม้แต่ผู้ชายก็จะถูกลอกหนังก็คือร่วมกันคือหมายถึงว่าได้รับผลกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเดินสายเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้เห็นภาพถึงกฎแห่งกรรมวันนี้สุภาพสตรีท่านบอกว่าคุณหมอเอาเรื่องของหนูไปพูดได้เลยนะผมไม่อายแล้วนะเขาเนี่ยทำแท้งมาแล้วชีวิตเขาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จทำการค้าธุรกิจอะไรไม่ดีนะครับแล้วก็มีปัญหากับสามีเขานะในครอบครัวมีปัญหามากแล้วเขาเคยทำแท้งมาแล้วในขณะที่สะกดจิตไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขามีความรู้สึกเลยเขาปวดทั้งท้องเลยเขาเจ็บท้องมากเลยหมายถึงขณะที่ในขณะที่นั่นแหละเขารู้สึกเลยใช่ย้อนอดีตชาติเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาเจ็บหมดเลยท้องเจ็บเห็นภาพตอนที่กำลังขูดหมดลูกในขณะที่ทำแท้งแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยร้องไห้เพราะอะไรรู้มั้ยร้องไห้ว่าเนี่ยเจ็บอย่างเงี้ยเจ็บแทบตายไม่มีใครมาดูเลยปล่อยให้เจ็บอยู่คนเดียวหัวก็ไปกินเหล้าบอกลางานมาไม่ได้เวลาลางานไปกินเหล้ากินได้แต่ลางานมาเฝ้าเมียแค่เนี้ยเฝ้าไม่ได้นะร้องไห้สึกซึ้งใหญ่เลยน้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจในขณะที่เนี่ยเขาว่าแล้วในขณะเดียวกันนะเด็กเนี่ยนะเขาก็อาฆาตด้วยนั่นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเด็กที่พี่ทำแทงไว้เนี่ยเขาอาฆาตเขาก็ตามนะคือผมก็ให้ตั้งจิตใช้บุญเขานะนะเขาก็ยังไม่ไปนะใช่ครับยังไม่ไปนะไม่ไปเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าบุญยังไม่พอเขาก็ไม่ไปนะต้องบุญต้องใช้เขาหมดนั่นแหละคนนี้เขาไปอย่างนั้นเท่ากับว่าผู้ที่ทำแทงไปแล้วตรงนั้นนะคะก็ต้องอโหสิกรรมทำบุญให้จนกว่าไม่ใช่ว่าทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไปถูกต้องจนกว่าเขาจะได้รับความพอใจนั้นเขาโดนฆ่าอย่างทุกข์ทรมานมากนะบางคนนะที่ผมได้คุยกับวิญญาณเด็กนะครับบางเด็กวิญญาณเด็กบางตัวอยากบวชแล้วอยากเป็นผู้เป็นผู้ชายนะเกิดมาก็ตั้งใจว่าฉันเกิดมาแล้วฉันจะบวชก็ไม่ได้บวชอ่ะยิ่งแค้นหนักครับบางดวงก็เป็นผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงก็อยากที่จะปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสนะเพราะอุตส่าห์เนาะเกิดมาเพื่อที่จะรับใช้พระพุทธศาสนาแต่ไม่มีโอกาสแล้วแค้นมากน้องพวกนี้เนี่ยนี่นะนี่เฉพาะเรื่องทำแท้งตะกี้นี่เห็นภาพเลยนะแล้วอะไรรู้ไหมแกก็บอกแกไม่สบายเป็นประจำปวดเข่าปวดอะไรต่างๆเจ็บป่วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปไงลองดูไปดูซิว่ามันมีอะไรให้จิตวิญญาณพาไปดูซิอ๋อหนูหักขากบไว้หักขากบหมายถึงในชาติปัจจุบันหรือว่าใช่ในชาติปัจจุบันนี่แหละในชาติปัจจุบันนี้หักขากบทั้งหมดเลยนะแล้วเสียงกบมาบอกมาหักทำไมมาหักขาหนูทำไมนะแล้วมันเอาควักไส้หนูออกไปหนูยังมีลูกอยู่เลยลูกหนูตั้งเยอะแยะนะมาหักทำไมอันนี้คือกบบอกมากบบอกเลยเนี่ยดีไหมล่ะทำให้ปวดขาเนี่ยดีไหมล่ะ
ปัจจุบันนี้ได้ปวดแล้วโดนผ่าท้องผ่าท้องด้วยค่ะอ๋อแล้วตัวเขาเองชาติปัจจุบันก็โดนผ่าท้องอ่ะก็โดนผ่าท้องเหมือนกบกบบอกว่าดีไหมล่ะโดนผ่าท้องอ่ะสมน้ำมันหน้าอย่างนี้เลยนะกบบอกอย่างนี้จริงๆให้รู้เลยว่าสมน้ำมันหน้าแล้วก็นะหักขาเขาในขณะที่เขาพูดอย่างเงี้ยหมอพงศักดิ์นี่ขนลุกสู้เลยทั้งที่ไม่มีขนให้ลุกทำไมต้องขนลุกทั้งหมดหรือคุณหมอก็จะปวดมาตอนเด็กๆอ่ะไปหากบกับพ่อประจำเลยแล้วหักประจำไอ้เรานี่แหละเพราะอะไรเพราะมันถ้าเบื่อเกิดไม่หักขามันก็โดดปุ๊บมาไปเลยไงก็จับกว่าจะได้ตัวนึงลำบากอ่ะกว่าจะใส่ตะข้องก็ล้วงไปใช่ไหมก็ต้องหักขาไปก่อนไงหักเรื่องเนี่ยมันไปนะเพราะถ้าเกิดหักขาไปแล้วเนี่ยถึงมันออกนอกตะข้องเนี่ยมันก็ไปไม่ได้มันก็ต้องก็ได้ก็ได้ก็ได้เนี่ยก็หนักไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยก็ต้องไปทำกบโอ้ยเราทำกบมาเป็นเท่าไหร่คราวนี้คราวนี้ผู้ได้รับการบำบัดย้อนอดีตกับผู้ย้อนอดีตไปเลยแหละนึกภาพเดียวกันภาพเลยนึกภาพค่ะเนี่ยโดนปลาด้วยโดนอะไรต่ออะไรด้วยนะโอ้จริงจริงคือพอเห็นปุ๊บนี่เราไอ้นั่นเลยนะแล้ววันนี้อาจารย์เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกนิดนะอันนี้นะวันนี้ผมไปสะกดจิตคนหัวหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าทะเลาะกับสามีมาเนี่ยนะที่สามีเขาเมาตลอดเลยเนี่ยนะปรากฏไงแล้วว่าพอนั่งๆปุ๊บเนี่ยทีแรกเนี่ยโกรธพ่อนะตั้งแต่เด็กเลยนะตอนเขาเด็กๆเนี่ยชาตินี้เลยนะชาตินี้เลยค่ะนะมันมาเลยนะทำน้องตกน้ำพ่อมาช่วยพอดึงน้องขึ้นมาปุ๊บเรียบร้อยเลยตี5ขวบตีนั่นน่ะฝังจิตเลยนะถึงตอนเนี้ยอายุตั้ง 3-40 แล้วยังฝังจิตมันน่าจะลืมไปได้แล้วเนาะ5ขวบนั่นน่ะฝังจิตร้องไห้เห็นภาพนั้นนะก็เลยให้ขอโหสิกรรมกับพ่อซะมาถึงแม่อีกนะอ้าวแม่ตอนประมาณอายุสัก8 9ขวบ10ขวบนะแม่ด่าแม่ถีบตกเตียงเลยแม่ถีบประตูตอนเช้าปลุกไม่ตื่นถีบเลยทีบด่าด้วยทีบไปด่าด้วยก็เลยฝังจิตมาฝังจิตทำไมด่าหนูทำไมต้องมาทีบหนูด้วยนะก็หนูง่วงนอนนะยังไม่เช้าเลยนะก็ถามสิแม่ทีบทำไมก็แม่บอกกูก็เหนื่อยตัวหลายตัวแต่ขาดทำงานเช้าถึงเย็นเนี่ยจะไปทำงานแล้วผมก็ไม่ตื่นกันดิเองยังไม่ตื่นกันดิอะไรเงี้ยไม่นะเราตกลงเข้าใจแม่หรือยังอ่ะนะว่าแม่ทำไมแม่ต้องเหนื่อยถนัดไหนแล้วแม่จะลุกไปแล้วตัวเองไม่ยอมทำงานยังมานอนอยู่อีกอะไรต่างๆเนี่ยพูดจงเข้าใจวิญญาณเข้าใจวิญญาณเข้าใจก็เริ่มขอโหสิกรรมกับแม่ซะขอโหสิกรรมกับพ่อขอโหสิกรรมกับแม่อีกนะและยังไม่พออีกก็สามีพอสามีปุ๊บมีมาก็สามีใช่ไหมโกรธมากบอกเนี่ยพูดอะไรเราก็กลัวเป็นโรคกรำตับแข็งนะพอพูดทีไรเตือนเขาดีๆโดนด่ากลับมาทุกทีบอกกูไม่เจ้าชู้ก็ดีแค่ไหนแล้วก็กูก็เลี้ยงลูกไปส่งลูกทุกวันเมาก็เมาเจ้าอะไรก็ตักหนาอะไรสุราแต่ไม่มีนารีเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกอะไรงั้นนะคุณขอโทษนะสามีคุณท่านที่คุณไปว่าอะไรจะอะไรแกก็ขอโทษแบบแกล้งนะขอโทษเสร็จเรียบร้อยอ่ะงั้นย้อนอดีตไปปุ๊บไปดูอะไรสิมันมีอะไรเกิดขึ้นครับสามีเขาลาออกจากชาติที่แล้วผู้ชายเป็นผู้ชายเกิดเป็นผู้ชายไปเที่ยวผู้หญิงก็สลับกันเที่ยวผู้หญิงก็จะได้เข้าใจไงจะได้เข้าใจไอเมียก็อุ้มลูกอยู่นะบอกไอเมียหน้าเหมือนใครก็หน้าเหมือนผัวนี่แหละงั้นดูไปเลยนะผู้ชมค่ะอุ้มลูกอยู่นะเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกก็ไม่สนใจมึงเลี้ยงลูกก็ลูกไปไม่สนใจกูเที่ยวผู้หญิงกูไปเที่ยวจบๆมีความสุขมานะกูไม่แคร์มึงหรอกอะไรเนี่ยต่างๆก็เหลืองกูไปเที่ยวหาความสุขของกูมึงก็เลี้ยงลูกไปสิคือไม่ได้แคร์ความสุขของเมียเลยตั้งแต่เด็กชาติครับแล้วพอตอนนี้เป็นไงถามเป็นไงเหมือนไหมเหมือนเด็ก ไปปุ๊บเขาก็ไม่แคร์เขาก็ไม่สนใจกูกินเหล้าอย่างเดียวมึงพูดไงกูไม่แคร์ไม่สนใจบอกตอนนี้เข้าใจหรือยังความรู้สึกของสามีเข้าใจแล้วคุณทำสิ่งใดไว้คุณรับสิ่งนั้นเลยคุณทำกับแม่คุณยังไงอ้าวญาติไม่ดีพี่น้องเป็นไงลองดูสิภาพคุณในอดีตเป็นไงอ๋อภาพยิงจองหองไม่คุยกับคนอื่นเขาก็ตอนอดีตชาติเองทำมาเขาอย่างเงี้ยจะไม่สนหัวใครบ้างเพราะชาตินี้เขาก็ยิงมั่งที่เขาก็ไม่สนใจเองไปสนใครก็ไม่สนใจเองถึงบอกไงเราคุยกันหลายทีแล้วอะไรที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้นั่นคือสิ่งที่เราเคยทำไว้แล้วทั้งสิ้นจำไว้เลยครับภาพทุกอย่างตอนนี้มันออกมาชัดเจนทำอะไรไว้ได้อย่างนั้นเลยผัวทิ้งไม่ต้องห่วงเองเคยทิ้งผัวแล้วไม่ต้องห่วงเองจะทิ้งหลายคนนี่ก็โดนทุบตีมาแล้วผัวทุบตีนะเองเคยทุบตีผัวมาแล้วมันอย่างเงี้ยร้อยทั้งร้อยเป๊ะอย่างงี้เลยไม่พลาดเลย
ไม่เชื่อต้องถามอาจารย์เนี่ยโอ้แต่อาจารย์นี่โชคดีนะทำไมคะตะกี้พาไปนรกใช่ไหมฮะนั่นแหละตอนอาจารย์ไปสวรรค์สะกดจิตอาจารย์ไปสวรรค์เล่าคนก็ได้มีโอกาสนะครับต้องเล่าก่อนย้อนไปก่อนว่าได้มีโอกาสนะครับได้รับการสะกดจิตจากอาจารย์หมอนะครับได้เห็นนรกด้วยตาจริงๆสัมผัสจริงๆนะครับเมื่อก่อนนั้นเราเห็นด้วยตาไม่ได้แต่ภาพใช่เห็นแต่ภาพใช่แต่พอได้รับการสะกดจิตจากอาจารย์หมอนั้นเนี่ยนะครับทั้งภาพทั้งกลิ่นทั้งเสียงว้าวความรู้สึกไอร้อนที่เกิดขึ้นสัมผัสประสาทสัมผัสมาหมดเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่ณตอนนี้นะอาจารย์แม้แต่ยุงกัดนะเดี๋ยวยังเกรงใจยุงเลยนี่ก็คือภาพนรกที่แบบชัดเจนมากส่วนภาพสวรรค์นะบอกเป็นอะไรที่สวยงามมากเลือกได้เนี่ยนะน่าอยู่มากแบบพื้นที่เท่าไหร่นะใช้เงินซื้อได้ไหมอาจารย์จะซื้อตอนนี้เลยหมดตัวก็ยอมนะซื้อเผื่อด้วยโอ้ยคือซื้อไว้ก่อนจองคนนี่เราก็โชคดีนะเราก็ทีแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะสะกดจิตยอมไปดูสวรรค์ได้นะแต่นี่นะไปดูสวรรค์ได้สวยสวยสวยจริงจริงแต่ละคนอธิบายโอ้ยจิตภาษาวานี่ความสุขมากอยากอยู่นานๆตอนที่ไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเนี่ยอยากอยู่นานๆใช่มันมีความสุขถ้ามองภาพนะพระบรมมหาราชวังยังไงอย่างนั้นเลยครับสวรรค์วิมานวิมานสวยงามมากแล้วดอกไม้นานาพันธุ์นะส่งกลิ่นหอมแบบอาจารย์ไม่อยากกลับบอกบอกอาจารย์ไม่ต้องปลูกผมได้ไหมซึ่งตรงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะช่วงแรกนะคะนี่แค่ช่วงแรกเท่านั้นนะคะซึ่งท่านผู้ชมเชื่อค่ะว่าท่านผู้ชมที่เคยพบนะคะในเรื่องราวที่คุณหมอพงศักดิ์นะคะได้นำเชิญแขกรับเชิญมานะคะหลายสัปดาห์ก่อนนะคะพูดถึงเรื่องย้อนอดีตชาติบำบัดนะคะคงอยากที่จะได้มีโอกาสพูดคุยกับเราในรายการนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะคะช่วงแรกหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะโทรมาร่วมพูดคุยได้ค่ะในช่วงหน้าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคนนั้นจะกลัวน้ำกลัวความมืดกลัวแมงสาบกลัวนอนกลัวนี่กลัวผีกลัวความสูงสิ่งเหล่านี้รักษาได้ครับถ้าเรารู้ว่าที่เรากลัวนั้นสาเหตุมันมาจากอะไรหรือทำไมชีวิตเรามีอุปสรรคทำไมอยู่คนนี้มันมีปัญหามันอะไรล่ะครับมีหลายคนที่มาแล้วเขาพบว่าจริงๆเขาน้อยใจทำไมทำงานไม่เจริญทำไมคนขัดแข้งขัดขาทำไมถึงมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินทำไมเจ้านายไม่ได้มองเห็นหัวเราเขาเปลี่ยนไปเลยครับโล่งเลยครับแล้วความรู้สึกมันสบายเขาเห็นอนาคตเขาได้นะครับไม่ใช่เพียงแต่ดูอดีตของเราว่ามันมีอะไรผิดพลาดมาเราเคยทำอะไรทิ้งไว้สิ่งที่เราทำในอดีตมันเกิดผลในปัจจุบันคุณจะรู้ว่าคุณทำอย่างนี้แล้วอนาคตคุณจะรับอะไรในอนาคตคุณเห็นอนาคตของคุณได้เลยที่ตัวคุณเองครับทำยังไงครับไม่ยากเลยนะครับคุณนอนสบายๆเหมือนนอนจะหลับครึ่งหลับครึ่งแล้วก็ผมก็จะมีวิธีกระบวนการในการทำให้คุณผ่อนคลายความรู้สึกและดึงคุณไปอยู่ในอดีตชาติของคุณทำได้นะครับถ้าคุณเชื่อว่าทำได้มันทำได้ครับนะเรามาทำดูนะครับไม่ยากใช้เวลาสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงเสร็จๆคุณจะรู้เรื่องราวในอดีตของคุณทั้งหมดถ้าคุณเชื่อว่ามันทำได้มันทำได้ครับคุณจะเห็นตัวคุณเองว่าในอดีตคุณทำอะไรไว้แล้วในปัจจุบันนี้มันผลมันเกิดยังไงตามที่ผมเคยเรียนนะครับว่าคำพูดที่เราพูดทุกตัวคำพูดการกระทำทุกการกระทำของเราไม่ว่าอดีตชาติหรือในชาตินี้มันบันทึกไว้ในจิตวิญญาณของเราเราจะเห็นตัวเองหมดครับถ้าใครอยากจะสนใจมีปัญหาเรื่องในใจหรือมีปัญหาในการแก้ปัญหาของเราไม่ได้ทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนี้ถามอะไรก็ตอบไม่ได้ทำไมอยากจะรู้ว่าทำไมผมยินดีนะครับที่จะย้อนหลังสู่อดีตชาติของท่านติดต่อมาได้ครับที่มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน025176660-1เชิญครับยินดีนะครับ
1. ชุดกตัญญู 2. ชุดจุดหมายที่ปลายฝัน 3. หัวเราะต่ออายุสุขเป็นก็เป็นสุข 4. สร้างคนสร้างชาติด้วยมือมืออาชีพ DVD ทั้ง4ชุดราคารวม870บาทเราจำหน่ายในราคาพิเศษเพียง300บาทชุดหนังสือมี6เล่มหัวเราะต่ออายุเล่ม1เรื่องขำๆกับสารธรรมของหมอหัวเราะต่ออายุเล่ม2ขำจริงหนอเมื่อหมอน้ำท่วมสนทนากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเล่ม1และเล่ม2ข้าพเจ้าตั้งปณิธานกับนิพพานในชาตินี้เล่ม1และเล่ม2หนังสือทั้งหมด6เล่มราคารวม798บาทเราจำหน่ายในราคาพิเศษเพียง200บาทขอแนะนำหนังสือใหม่กฎจักรวาลราคาเล่มละ100บาทพิเศษแถมฟรีอีก4เล่มถ้าหนังสือและ DVD จัดจำหน่ายถึง31ธันวาคม2561สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่0850768710หรือ0850768080วันทำการติดต่อ02-517-6660-1กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะคะช่วงนี้สุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่โทรเข้ามานะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่วันนี้โทรเข้ามาคุยกับคุณหมอพงศักดิ์แล้วก็อาจารย์พลณทัศน์นั่นเองค่ะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ทั้งนรกสวรรค์การย้อนอดีตชาติบำบัดนั่นเองอย่างของอาจารย์นี่นะไปได้แบบ10ชาติค่ะ10ชาติ11ชาติครับโอ้มีชาติไหนบ้างคะตั้งแต่ไปเริ่มแรกก่อนจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยนี่ครับชาติสุดท้ายเนี่ยอาจารย์เป็นเทวดาหมายถึงชาติที่ก่อนจะชาตินี้เป็นเทวดามาก่อนนั่นเองค่ะชั้นอ่ะชั้นอะไรชั้นชั้นจาตุมครับชั้นจาตุมครับนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้พบกับเท้าสักกะเทวราชมาแล้วนะครับท่านก็สอนอะไรต่างๆนะสองชาติที่อยู่ชาตินี้แล้วท่านสักเท้าสักกะเทวราชก็ยังมีโอกาสมาให้ธรรมะครับหมอพงศักดิ์ก็ได้ถือโอกาสได้ฟังเท่ากับว่าในช่วงที่ย้อนอดีตเนี่ยค่ะก็ได้มีการพูดคุยได้เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเหมือนเข้าไปอยู่ในสมัยนั้นเลยจะคุยอะไรก็ได้จะคุยกันใหม่ก็ได้นะก็คุยกันใหม่เพราะว่าคุยกันรู้เรื่องอ่ะคุยกันรู้เรื่องไปเป็นคนนั้นแล้วก็คุยแทนคนนั้นเลยเห็นการกระทำของคนนั้นอย่างคนที่สะกดจิตย้อนหลังอดีตชาติไปทั้งหมด20ชาติเนี่ยตอนนี้สูงสุดนี่20ชาติ20ชาติ20ชาติเป็นตั้งแต่นางฟ้าเป็นไม่ใช่เป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าก็เป็นเจ้าหญิงค่ะเป็นเจ้าหญิงของยุโรปเลยนะสวยงามแล้วบอกว่าเธอดูเธอตอนนั้นนะมาถึงปุ๊บอยากจะได้ผู้ชายคนไหนก็ดึงเลยอยากจะได้ก็เป็นเจ้าหญิงอยากได้อะไรก็ได้ได้เลยไงอยากได้อะไรก็ได้ก็อยากได้เลือกได้นะแล้วใครๆก็ยอมนั้นน่ะเป็นสามีเจ้าหญิงใครไม่ยอมล่ะใช่มั้ยออกจากเรียบร้อยแล้วขนาดดึงมานี่เค้ายืนร้องไห้เลยแฟนเค้าอ๋อดึงนี่ด้วยความหมายแย่งมาแย่งแฟนคนอื่นเข้ามาเลยแล้วไม่พอนะยืนหัวเราะด้วยนะได้ผู้ชายมาได้ยืนหัวเราะนะนะท่านบอกโอ้โหรังเกียจตัวเองเหลือเกินเขียนภาพตัวเองแล้วไม่น่าทำเลยตอนนั้นนะคะเอออะไรเงี้ยทำไมไปแย่งเขานั่นน่ะเราเขาใช่เขาแย่งมาหลายรอบเลยนะนะพอเขาเห็นตัวเขาอ๋อเขาสร้างกรรมแบบนี้ในชาติปัจจุบันก็เลยต้องเจอก็ต้องเจอแบบนี้อะไรต่ออะไรต่างๆสิ่งที่เราทำไว้นะรับทั้งหมดเลยไม่ว่าทำอะไรไว้อย่างอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ได้ไปอาจารย์นี่โชคดีนะเท่าที่ดูแล้วชีวิตของคนอื่นนะเจอโน่นเจอนี่เจอทรมานเจออะไรต่ออะไรต่างๆของอาจารย์นี่ออกแนวไหนคะแต่ละชาติออกวิจิตรพิสดารย้อนไปมีแต่แบบออกแนวธรรมะออกแนวธรรมะเพราะว่าอะไรนะอาจารย์เป็นฤาษีสองรอบเป็นฤาษีสองรอบสองชาติชาติแรกอายุ80ปีชาติที่สองนี่160ปีแล้วนะว้าวฤาษีสมัยก่อนได้ยืนนะมีอายุเป็น200ปีแล้วมันเป็นฤาษีนี้ได้เห็นภาพตัวเองเห็นครับเห็นตัวเองชอบนั่งสมาธิแต่ขี้เกียจสวดมนต์ก็เห็นหน้าตาการแต่งกายคือเป็นการรู้สึกบาดฤาษีนะครับแต่ว่าไม่ได้สวดมนต์ถามอาจารย์ทีเนี่ยชาตินึงอ่ะเป็นฤาษีแล้วมันก็ได้สวดมนต์ไม่ปฏิบัติเป็นไงชอบแต่นั่งวิปัสสนากรรมฐานไม่ชอบสวดมนต์สุดท้ายพอตายลงกลายเป็นพญานาคเกิดมาอีกชาตินึงมาเป็นพญานาคครับโอ้โหบอกลักษณะได้ไหมคะอาจารย์ประมาณหมายถึงอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ค่ะก็แสดงว่าพญานาคมีจริงใช่ไหมคะไม่ได้มีแค่ในตำนานเพราะว่าอย่างนี้ครับเคยเป็นมาแล้วเคยเป็นมาแล้วบอกได้ชอบกรรมฐานชอบเส
เต้นกสิณไฟชอบดูไฟแต่ไม่ค่อยชอบสวดมนต์ขี้เกียจสวดมนต์ก็เลยนอนดูไฟนะครับยาวประมาณกิโลกว่าตัวยาวลำตัวตัวยาวกิโลกว่าแล้วเป็นลำตัวสีดำสีนิลมีเจ็ดเสียงกิโลกว่านี่ยาวมากใช่คือขดลูกหูลูกตาก็ครับขดตัวนะครับเป็นเขาเรียกขดขนงเนาะเป็นฐานเหมือนฐานพระนอนเป็นเจ็ดเสียงเป็นมีเจ็ดเสียงโอ้โหค่ะครับนี่คือจริงๆเลยใช่จริงรู้สึกเลยว่าตัวเองอยู่ในน้ำเย็นมากเรารู้สึกว่าผิวหนังในเย็นแล้วก็นั่งนอนดูไฟที่กำลังลุกครับนะก็รู้สึกว่าโอ้เราขี้เกียจสวดมนต์แล้วต้องมาเป็นพญานาคเลยนี่แล้วพอหลังจากจบเป็นพญานาคอยู่กี่ปีคะนานเป็นพันปีพอจบจากพญานาคแล้วทีนี้อาจารย์เกิดมาเป็นอะไรอีกมันต้องมีชาติต่อค่ะต่อก็มาเป็นฤาษีมาเป็นฤาษีหนึ่งชาติใช่ฤาษีแล้วก็เพราะว่าใช่เพราะว่าที่มาต้องมาช่วยอาจารย์หมอมาช่วยญาติธรรมหลายๆคนนะเพราะว่าปรามาสพระปัจเจกพุทธเจ้าเคยหมายถึงว่าชาตินึงเคยใช่คือชาตินึงเนี่ยอาจารย์ก็คือปฏิบัติเป็นแล้วก็คิดว่าเป็นโยคีนึกว่าข้านี่แหละปฏิบัติแน่แล้วล่ะยอดแล้วยุติแล้วนะครับเอาวัดเอาวัดปักพื้นพื้นนั่งสมาธินะครับร้อยอะไรแต่กลับกันนั่งสมาธิปกติเรานั่งที่พื้นใช่ไหมครับแต่นี่ใช้นั่งบนกลางอากาศเป็นการอวดอุตริก็เลยเกิดก็เลยมีพระนะภิกษุเดินมาเพื่อท่านจะมาโปรดนะที่เห็นภาพนะครับตัวเองกลับหัวเห็นภาพเห็นเท้าท่านแล้วก็เงยหน้าขึ้นนะนั่นมาโปรดนั้นบอกว่าแบบนี้ไม่หลุดพ้นหรอกท่านพูดอย่างนี้ผมก็บอกว่าท่านน่ะหลุดพ้นได้ยังไงผมนี่แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้หลุดพ้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วปรากฏว่าท่านน่ะหลุดพ้นแต่ผมว่าไม่หลุดพ้นค่ะนะก็เลยต้องมารับใช้พระพุทธศาสนาค่ะเหมือนเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่ลูกน้องของอาจารย์ก็จะติดใกล้ใกล้เคียงกันเลยนะลูกน้องลูกของอาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ครับไปนั่นเหมือนกันครับนะไปสะกดจิตอดีตชาติเหมือนกันย้อนอดีตชาติเหมือนกันเหมือนกันเคยเกิดเป็นพระอายุ20เสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรรู้มั้ยพระลูกศิษย์ของพระโมคคัลลานะครับพระโมคคัลลานะนี่ก็สนใจเรื่องฤทธิ์ไงฤทธิ์ไงพอเหินเดินอากาศมากถามว่าตอนนี้หอกกันได้เยอะป่ะโอ้ยหอกกันไม่ว่าเล่นพระสมัยก่อนสมัยพระโมคคัลลานะชนกันหอกกันไม่ใช่พระโมคคัลลานะลูกเดียวหอกท่านอนุรุทธ์นะคือลูกน้องท่านน่ะท่านก็สอนหอกได้หมดไงก็ท่านหอกได้รูปนึงใช่มั้ยสายของท่านก็หอกกันนั่นน่ะหอกกันไม่แถวจนนั่งพุทธเจ้าถึงต้องสั่งห้ามตอนหลังอ่ะสั่งห้ามไม่แสงอิทธิฤทธิ์มีอวดอิทธิฤทธิ์นะแต่พระรูปนี้เนี่ยนะครับนะเนี่ยลูกศิษย์ท่านนี่แหละนะก็เป็นพระลูกศิษย์นะพระโมคคัลลานะเหมือนกันนะสายนี้เหมือนกันหอกเหมือนเดียวกันที่มาที่ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เองหรือว่าคุณหมอพงศักดิ์หรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะล้วนแล้วแต่ได้รู้อดีตชาติกันมานั่นแหละนั่นแหละแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรมันเหาะเหินอากาศได้เหาะปุ๊บโอ้คนก็ศรัทธาใช่ไหมโอ้สุดยอดพระมีฤทธิ์นะก็เอาของมาถวายของมาถวายคราวนี้ยิ่งเรียบร้อยเลยคราวนี้เหาะพิเศษโชว์ใหญ่โชว์ใหญ่ตีลังกาเลยเพราะอะไรเพราะได้ลาภสักการะเยอะไงอวดอิทธิฤทธิ์ต่อไปเลยหลงในอิทธิฤทธิ์ชาติต่อมาจึงเนี่ยไม่มีทางได้บรรลุธรรมยังไม่ได้บรรลุธรรมทั้งที่คนอื่นเนี่ยเขาบรรลุธรรมไปเยอะแล้วเนี่ยมันก็ต้องเนี่ยเวียนว่ายแต่เกิดอยู่อย่างเงี้ยแทนที่บรรลุธรรมไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุมีผลเข้ามาเสมอก็นึกย้อนไปเนาะว่าไม่น่าเลยเป็นนี่ค่ะชาตินี้เลยได้มีโอกาสนี่แหละถ้าเบื่อคนไหนนะถ้าได้ย้อนอดีตเนี่ยสะกดจิตย้อนอดีตชาติได้ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อเลยนะชีวิตต่อไปนี้เขาไม่มีทางทำอะไรที่ตกต่ำเลยเขาไม่กล้าที่จะทำอะไรแม้แต่ยุงตัวนึงก็ยังไม่กล้าเลยนะทุกวันนี้นะหลังจากที่สะกดจิตจากท่านอาจารย์หมอไปแล้วนะยุงกัดนะผมได้แค่เป่าอะได้เป่าเมื่อก่อนนี้เอาเหรอมีบ้างเอาเลยไหมขยี้บ้างเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจนะไม่รู้นะไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าหนึ่งชีวิตก็หนึ่งดวงจิตใช่ค่ะเออถ้าเบื่อตรงเนี้ยเราเห็นหลายคนนะคือมันถึงบางอ้อแหละไม่น่าเชื่อเลยคนเมื่อเช้าเนี่ยทำปุ๊บหน้าเขาเปลี่ยนเลยหมายถึงว่าก่อนที่จะได้รับการมาเนี่ยพวกหน้าแค่เศร้าใช่นะหน้าเศร้ามากเลยนะหน้าดูหมองๆนะคะเศร้านะนะ
แต่พอทำเสร็จเนี่ยพอเริ่มคุยกันเนี่ยโอ้น่าเปลี่ยนเลยนะคนละเรื่องก็เหมือนคุณมงจำได้ใช่ไหมคะที่เคยมาแล้วบอกว่าคือเปลี่ยนเลยหน้าก็สดชื่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าไปเขาเนี่ยเขาต้องกลับไปกราบเท้าสามีเขาเลยทั้งที่สามีเขาเมาขนาดเนี้ยเพราะเขารู้แล้วทำไมสามีเขาต้องมาเมาแล้วทำไมสามีทำเขาอย่างเงี้ยเขารู้แล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นกลับไปกราบสามีได้อย่างสนิทใจเลยกราบเท้าได้เลยเพราะรู้ว่าทำอะไรนิดนึงค่ะเวลากราบต้องให้สามีรู้ไหมคะจริงจริงเดี๋ยวสามีตกใจไม่ใช่รู้สิดีเพราะว่าเชื่อไหมเพราะว่าเขาจะต้องได้เห็นเขาต้องได้รู้ว่าเออเรานี่คือการกราบเท้าคนได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาถูกไหมแสดงว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ตามเมียเปลี่ยนแปลงผัวเปลี่ยนแปลงทันทีแบบที่คุณหมอเคยบอกว่าถ้าเราดีอยู่คนเดียวนะคะดีทั้งหมดดีทั้งหมดมนุษย์เรานะเราดีคนเดียวโลกทั้งโลกดีเลยค่ะเพราะคนทุกคนก็จะดีกับเราเพราะทุกวันเนี่ยให้เซ็งส่งกระแสแห่งความดีไปเถอะนะแล้วเราจะเจอคนที่ดีก็จะดีเองคนทั้งหมดเนี่ยจะดีกับเราขอให้ส่งกระแสความดีไม่ว่าใครจะส่งกระแสอะไรมาก็ตามเราต้องส่งกระแสแม้แต่เขาส่งกระแสไม่ดีมาเราก็ส่งกระแสดีเข้าไปครับเสมอเลยนะครับแต่มนุษย์ในโลกนี้ส่วนใหญ่นะถ้าเขาส่งกระแสไม่ดีมาเอากระแสไม่ดีไปรับนั่นน่ะสิมันถึงเกิดปัญหากันเพราะด่ามาก็ด่ากลับแบบนั้นเลยผิดเป็นสองเท่าเพราะเขาอุตส่าห์มาแสดงให้ดูแล้วเขาแสดงให้ดูแล้วว่านั่นน่ะคือตัวเราแล้วนั่นน่ะคือเราล่ะเราเลยนะนะใครมาแสดงเราใครด่าเราใครทำร้ายเรานั่นคือเราเลยคือไม่ใช่ทำกลับไปเท่าเดียวนะคะกลับไปสองเท่าขนาดเขามาแสดงให้ดูแล้วเนี่ยแทนที่จะขอบคุณเขามันมีอย่างเดียวครับขอบคุณขอโทษขอบคุณขอโทษแล้วพอคนมาเนี่ยไหมพอเขาสะกดจิตย้อนไปเห็นอะไรไปอะไรปุ๊บกลับไปกล้ากราบเท้าสามีได้ก็ต้องบอกว่าที่อาจารย์หมอพูดนะขอบคุณขอโทษแล้วต้องมีตัวนะให้อภัยนะขอบคุณขอโทษแล้วก็ให้อภัยด้วยเนาะให้อภัยกับการกระทำที่เราเคยทำมาต้องขอบคุณกับสิ่งที่เขาให้กับเราเห็นนะเนี่ยเหมือนอาจารย์หมอพูดนะต้องขอบคุณจริงชีวิตมันมีแต่ขอบคุณขอโทษขอบคุณขอโทษและนี่แหละค่ะมีท่านผู้ชมนิดนึงนะคะถามมาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องคำอธิษฐานนะคะในช่วงแรกนะคะท่านนี้สงสัยว่าตอนเด็กที่ไปทำบุญค่ะจะมีงานยกช่อฟ้านะคะแล้วก็อธิษฐานว่าอยากสูงเหมือนช่อฟ้าค่ะแต่พอโตขึ้นเนี่ยค่ะก็อธิษฐานจิตนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้โหเราตอนใบเด็กอะเราอธิษฐานไปแบบนั้นคราวเนี้ยจะแก้คำอธิษฐานได้ไหมครับแก้คำอธิษฐานได้ไหมครับถามผมนะค่ะแก้ได้ครับค่ะแก้ได้แนะหน่อยค่ะแนะหน่อยนะครับใช้ดอกไม้ธูปเทียนนะครับไปขอขมาที่พระประธานองค์ใหญ่ๆนะครับในโบสถ์ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นะยิ่งเป็นที่คนสักการะเยอะๆยิ่งดีนะครับไปขอขมาเลยครับว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้เกิดวันเดือนปีนี้นะครับขอขมาลาโทษต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่ข้าพเจ้าได้เคยอธิษฐานที่เป็นการล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยนะครับที่ทำให้ข้าพเจ้าได้ประสบข้อกรรมอยู่ตอนนี้นะขอคำอธิษฐานนั้นจงเป็นโมฆะแก่ข้าพเจ้าด้วยก็เหมือนเรียกว่าขอขมากรรมอย่างที่คุณหมอเคยบอกนะคะก็คือถอนคำอธิษฐานค่ะใครไปอธิษฐานกันว่าจะรักกันทุกภพทุกชาติก็ไปเลิกเลิกซะนะถอนซะแต่ไม่จำเป็นต้องตามไปขอถอนสมมุติว่าเราเคยไปที่จังหวัดนึงไม่จำเป็นต้องไปที่นั่นคือพระประธานที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะคือขอแต่ถามว่าที่เราอธิษฐานถ้าสถานที่นั้นยังมีอยู่นะครับถ้าไปได้ก็ถ้าไปได้ก็ดีสงสัยต้องไปแล้วค่ะแล้ว แล้ว มีอันนึงนะนี่ที่ผมศึกษามาเหมือนกันเรื่องอธิษฐานเนี่ยแล้วก็เขียนชื่อไว้ที่ฐานพระนะชอบกันเลยชอบจังเลยแล้วสุดท้ายก็นั่นนะไปเฝ้าฐานพระนั่นแหละแล้วพอตายลงก็ไปเฝ้าฐานพระนั่นเพราะชื่ออยู่ตรงนั้นเพราะชื่ออยู่ตรงนั้นแล้วพวกกระเบื้องเหรอคะเหมือนกันครับแต่ว่ากระเบื้องนั้นไปคุมที่ไหนล่ะที่คุณบอกว่าไม่เขียนไปคุมที่ไหนครับคุมที่พระประธานค่ะนะคุมที่เสียงพระพุทธเจ้าชื่อเรากับพระพุทธเจ้าใครสูงกว่ากันหลายคนไม่รู้ก็ควรถอนซะค่ะนะครับตั้งจิตก็คือไม่ควรเขียนชื่อไม่ว่าจะเป็นทั้งหล่อทองหล่อทุกอย่างค่ะครับแล้วถ้าเขียนไปแล้วจะทำไงค่ะถ้าเขียนไปแล้วจะทำไงก็วันนี้ก็กราบพระพุทธเจ้าที่บ้านกราบท่านนั้นเพราะพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่บ้านท่านนั่นแหละกราบปุ๊บแล้วก็ตั้งจิตถึงพระองค์ว่านะขอให้พระองค์โปรดเมตตาลบชื่อโดยสมมุติที่ลูกเขียนไว้ตามที่ต่างๆเพราะรู้เท่าไม่ถึงการทั้งที่ลังคาโบสถ์ท
ั้งที่ฐานพระทั้งที่กำแพงวัดนะทั้งที่ทุกที่รวมทั้งแผ่นทองขอรององค์พระนะเขียนไปตามนะที่พระห่มหุ้มธาตุทั้งหลายเลยเนี่ยขอให้พระองค์โปรดเมตตาลบชื่อทั้งหมดลบชื่อเมื่อไหร่ปุ๊บคุณก็จะไม่ติดกรรมตรงนั้นอีกต่อไปตราบใดชื่อยังอยู่ที่นั่นรับกรรมตลอดรับกรรมตลอดเลยนะทำบุญยังได้รับกรรมเลยเห็นไหมยังนั้นก็ไปถอนซะนะไปตั้งจิตทำได้ครับแต่คนโบราณนี่ฉลาดนะอาจารย์มงว่าเขารู้นะเรื่องนี้ไม่งั้นพระแก้วมรกตเนาะคงมีชื่อสลักไว้ที่ฐานแล้วนะเออพระเนาะนั่นก็คือโบราณเนี่ยเขาสอนกันแล้วรู้กันมานานนะแต่ไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงนั่นแหละเขาสอนไม่ดีแต่ทีนี้ตอนหลังเนี่ยเราไปเน้นในเรื่องของการเราก็ไม่รู้นะในเรื่องของการหาเงินเข้าวัดหรือเปล่าเป็นกุศโลบายในการหาเงินเข้าวัดหรือเปล่าถึงต้องมาเขียนยังมีหลายวัดเลยที่เขียนชื่อบนกระเบื้องชื่อเหมือนทำบุญกันมานะใช่ไปเขียนทำไมครับเพราะว่าการทำบุญมันต้องไม่หวังสิ่งตอบแทนอยู่แล้วไม่ต้องให้ใครรู้หรอกเราทำเรารู้คนเดียวมีสามเทวดารู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้และไม่ว่าการกระทำอะไรทั้งหมดมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราอยู่แล้วเพราะทุกคำพูดทุกการกระทำมันถูกบันทึกไว้แล้วใช่เพราะเมื่อบันทึกไว้แล้วปุ๊บนะไม่ต้องห่วงว่าคนอื่นไม่รู้ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเขารู้ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเขาประกาศให้รู้ยิ่งทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์เท่าไหร่ได้รับผลบุญสูงเท่านั้นค่ะนะทำแล้วไม่ต้องอวดชาวบ้านเขาทำแล้วไม่ต้องโฆษณาเพราะอะไรเพราะเวลาถ้าเบื่อเราทำโฆษณานะนางสาวกิติยาสีช้างอิมบริจาคให้วัดนี้500บาทค่าก็ได้ค่าโฆษณาไปแล้วบุญน่าบุญก็ได้ก็ได้น้อยไงก็ได้ค่าโฆษณาไปแล้วติดค่าโฆษณาไปแล้วนั่นไงก็คนอื่นรู้แล้วเขาก็รู้แล้วใช่ไหมนะคุณก็ได้รับไปแล้วตัวนั้นบุญก็เหลือนิดเดียวบุญก็เหลือนิดเดียวแล้วตกลงพระเจ้าเวลาไปที่วัดนะคะคุณหมอมีที่ตั้งไว้เนี่ยเขียนชื่อที่กระเบื้องหรือว่าฐานพระแต่เราก็มีกล่องเราไม่ต้องเขียนแต่เราแค่หย่อนตังค์ทำบุญอยากทำก็ทำอยากทำก็ทำทำอยากแล้วการทำก็ไปเลือกทำวัดที่เขาขาดแคลนไม่ใช่วัดใหญ่รวยอยู่แล้ววัดที่ขาดแคลนเพราะว่าวัดที่มีเงินอยู่แล้วเงินท่านไม่มีประโยชน์อะไรกับวัดนั่นเลยครับทำแล้วขอให้เงินที่เราทำปัจจัยที่ทำเกิดประโยชน์สูงสุดต่อวัดนั้นนะวัดที่เขาลังเอาก่อสร้างจริงๆนะลังคาจริงๆยังไม่เสร็จจริงๆพระไม่มีที่อยู่จริงๆนั่นแหละทำไปหรือเขาจะไปสร้างนะในการสอนเด็กนะสุดปฏิพันธ์ดับปฏิบัติธรรมให้เด็กไปทำเลยนะอย่างนั้นอ่ะเพราะพอบริจาคปุ๊บเขาไปใช้ปั๊บบริจาคปุ๊บเขาไปใช้ปั๊บวัดบางวัดนะมีเงินฝากธนาคาร500ล้าน300ล้านคุณจะไปทำอะไรนะถึงฝากไปถึงทำบุญไปนะหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งไม่มีผลอะไรตัวนั้นเลยเพราะเงินของคุณไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะไรต่อมนุษยชาตินะแต่ถ้าเบื่อเงินที่เราทำไปเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์เราก็ได้บุญมากเท่านั้นแหละครับไม่เวลาจะทำอะไรทำบุญกับใครต้องดูก่อนว่าเงินที่เราทำไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อคนมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าถ้าเงินเราถวายไปปุ๊บแล้วเนี่ยเขาบอกเลยเดี๋ยวจะไปพิมพ์หนังสือของนะอาจารย์พลทัศน์แจกชาวบ้านเขานะหนังสือทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดให้ปัญญากับคนเขาอย่างนี้ก็ได้ผลใช่ไหมนะกับเมื่อเปรียบเทียบกับเอาบริเวณจากร้านหนึ่งเข้าวัดเนี้ยแล้วเสร็จเรียบร้อยวัดนี้ก็ไม่ได้ไปทำอะไรเงินมันก็อยู่ในบัญชีประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดไงแต่ถ้าเบื่อเอาร้านหนึ่งมาซื้อหนังสือหมอซื้อซีดีหมอแจกโรงเรียนทุกโรงเรียนให้ความรู้โรงเรียนได้หนังสือได้อ่านไปปุ๊บเอาเขาได้เปลี่ยนแปลงความคิดได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณได้บุญทุกบุญที่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนคนให้แล้วถ้าหากคนที่เราไปบอกแล้วไปบอกต่อนะบอกบุญต่อบุญนั้นจะสะท้อนมาหาเราอีก2เท่านะต้องบอกก่อนนะครับก็บุญไม่จบเป็นสะพานบุญไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเป็น MLM นะบุญก็เป็น MLM ถ้าเกิดทำให้ถูกเรื่องถูกราวงั้นเวลาเราจะทำบุญก็ต้องเลือกทำบุญทำไงให้ได้บุญมีพอพูดถึงพระนึกขึ้นมาได้แล้วค่ะมีท่านผู้ชมจากทางบ้านเนี่ยคุณหมอท่านนึงนะคะบอกว่าอยากจะถามคุณหมอหน่อยเห็นคุณหมอมักจะพูดธรรมะในรายการเราเนี่ยแหละค่ะพูดเกี่ยวกับเรื่องการห้อยพระนะคะคราวนี้ก็ถามว่าตัวเขาเองอะค่ะเขามีในเรื่องของพระเขาเรียกอะไรสมเด็จวัดระฆังที่มีมูลค่าหลายล้านนะคะถ้าหากเขาจะนำไปให้กับผู้ที่สนใจค่ะคุณหมอตรงเนี้ยเขาจะผิดไหมเอาไปให้คือเหมือนกับว่าทำราคานะคะคุณหมอประมาณนี้ค่ะเขาจะผิดไหมอันที่สองคือถ้าเขาได้เงินมาแล้วเขานำเงินตรงนี้ที่ได้มาบางส่วนนะคะไปทำบุญ
ซึ่งนะก็ถามสองอย่างทุกอย่างมันอยู่ที่เจตนาคุณนะครับบางทีเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำไอ้เนี่ยนะเอาไปสร้างวัดแต่สมมติว่าได้เงินมาร้อยหนึ่งสร้างวัดบาทหนึ่งสร้างวัดห้าบาทหลักๆคุณเอาไปทำอะไรเจตนาหลักๆเจตนาหลักๆคุณเอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรค่ะถ้าคุณเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวแล้วคุณบอกเงินเนี่ยจะมาถวายพระไอ้เงินถวายวัดเนี่ยมันเป็นข้ออ้างของคุณใช่ไหมที่จะหาเงินถ้าอย่างนั้นคุณก็รับกรรมไปเพราะคุณหาประโยชน์เสริมอาจารย์หมอนิดนึงนะฮะในพุทธสภาษิตนะที่ว่าเจตนาภิกขเวนะครับใช้เจตนาเป็นที่ตั้งนะถ้าอันไหนที่กรรมมากนะฮะก็คือดูเจตนาว่าเราใช้ความพยายามในการทำกรรมนั้นอะมากกรรมนั้นก็หนักนะถ้าเราพยายามน้อยกรรมนั้นก็น้อยนะบุญก็เหมือนกันถ้าเราใช้ความพยายามในการทำบุญมากนะบุญนั้นก็มหาศาลส่งผลสูงนะ อย่างในพุทธกาลนะท่านอานาบินทกะเศรษฐีนะสร้างสวนเจ้าเชษฐ์นะใช้ทองคำแผ่เต็มพื้นที่โดยเจ้าเชษฐ์บอกว่าเนี่ยสวนเนี้ยต้องเป็นชื่อฉันท่านอนาบินทกะเศรษฐีก็บอกได้ก็ใช้ชื่อว่าสวนเจ้าเชษฐ์นี่ก็คือแต่เจตนาของท่านบรรลุแล้วถวายพระพุทธเจ้านะชื่อใดนามสกุลใดไม่สำคัญอยู่ที่เจตนาค่ะค่ะก็ได้รับคำตอบกระจ่างแล้วนะคะดีมากค่ะทำมันต้องทำด้วยใจอะไรก็ตามถ้าทุกอย่างทำด้วยใจแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเองถ้ายิ่งคุณทำจิตบริสุทธิ์มากเท่าไหร่เนี่ยผลมันจะเกิดเองมีความสุขทันทีนะเพียงขอให้ทำอะไรก็ตามทำบุญก็ทำด้วยใจทำอะไรก็ตามนั้นแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะฝังในจิตวิญญาณเราเสมอนะครับแล้วการเมื่อเราตั้งจิตให้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าลบชื่อแล้วนะลบได้ครั้งเดียวนะไม่ใช่พรุ่งวันนี้ลบพรุ่งนี้ลบอีกแล้วมันไม่ได้นะครับไม่ใช่เดี๋ยวไปเขียนก็จะลบตลอดไม่ได้นะครับลบได้ครั้งเดียวในชีวิตเลยนะครับลบได้ครั้งเดียวในชีวิตเมื่อลบแล้วครั้งต่อไปลบไม่ได้คุณต้องพิจารณาเพราะถือว่ารู้แล้วลบแล้วลบอีกไม่ได้ครับลบได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรต้องมีข้อระมัดระวังทุกอย่างทุกเรื่องนั้นทำให้ดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือทำยังไงเนี่ยถ้าเผื่อเรารู้ว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยคือพุทธศาสนาเลยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นแก่นแท้เลยชีวิตไม่เป็นทุกข์เลยนะทำให้ยังไงมันเหมือนสุภาพสตรีเมื่อเช้าเนี่ยพอเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมรู้ว่าตัวเองเคยทำสามีว่ายังไงว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรโล่งบอกเป็นไงโล่งเลยค่ะตอนนี้ชีวิตหนูโล่งจริงๆหนูรู้สึกเบาสบายเลยยิ้มได้มีความสุขมากแสดงว่าก็มีหลายเคสใช่ไหมคะที่ว่าพอได้รับการย้อนอดีตชาติแล้วนะคะก็จะรู้สึกได้เลยว่าใช้ชีวิตในปัจจุบันของเรานี่ได้อย่างแบบไม่สบายเลยไม่ติดขัดไม่อะไรบอกว่ามันไม่มีอะไรหนักหัวเลยมันไม่มีอะไรคาหัวเลยณวันนี้เรามีแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องผัวเรื่องลูกทำนายอนาคตได้เลยว่าดีแน่นอนก็พระพุทธเจ้าบอกว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดนะอดีตส่งผลถึงปัจจุบันปัจจุบันส่งผลถึงอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันดีอนาคตไม่ต้องหาหมอที่ไหนดูแล้วครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถจะดูอนาคตได้ดูอนาคตได้หมายถึงที่คุณหมอพงศักดิ์ได้ทำการย้อนอดีตชาติบำบัดนี้ก็คือบางท่านนี่ดูได้ทั้งอดีตมาปัจจุบันแล้วก็ไปอนาคตได้ด้วยเพราะให้เขาตั้งจิตว่าณขณะนี้ถ้าคุณปฏิบัติอย่างนี้กับสามีคุณคุณปฏิบัตินี้กับพ่อแม่คุณชีวิตคุณจะเป็นยังไงอนาคตไปดูเลยให้จิตวิญญาณพาไปดูได้เลยเป็นไงแต่ตอนนี้หนูมีความสุขมากเลยนะลูกหนูก็ดีค่ะนะสามีก็รักหนูมากเนี่ยเนื้อสามีมากอดหนูเลยนี่นะเขาเห็นภาพของอนาคตเลยใช่ครับอดีตมันมีแต่ภาพไอ้ผัวทะเลาะทะเลาะกับผัวตลอดแต่ตอนนี้เห็นภาพสามีมากอดอ่ะโอ้ยนะครับชีวิตเปลี่ยนเลยก็ในกระบวนการเนี่ยก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือพาย้อนอดีตไปนะคะพอเสร็จจากย้อนอดีตปั๊บเนี่ยพาไปดูอนาคตใช่แก้ไขอดีตอนาคตจะเป็นยังไงค่ะนะเกือบทุกคนที่เราก็จะเห็นภาพทั้งหมดเห็นภาพของตัวเองแล้วมีความสุขและทุกคนเนี่ยพูดได้ว่า 100% เลยมั้ยคะคุณหมอว่าเสร็จสิ้นกระบวนการย้อนอดีตแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนชีวิตดีขึ้นแน่นอนเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจบนั่นแหละแค่นั้นเองเพราะว่าสิ่งที่เห็นยากที่สุดในตัวมนุษย์คือความชั่วและความเลวของตัวเองนะมันเหมือนครับเนี่ยนะทีมของอาจารย์อีกทีมนึงนะสงสัยทำไมหนูโดนโกงโกงเงินเป็นล้านอ่ะนะแล้วย้อนจิ๊กๆๆๆไปหนูกำลังขี่ม้า
มาขี่ม้ารู้สึกเลยนะฟีลลิ่งเขาเหมือนกำลังขี่ม้าหนูกำลังขี่ม้านำเพื่อนเลยนะนำเพื่อนเลยนะเป็นจ่าฝูงเลยโอ้ยอันนี้โอ้ขี่ม้าเปียบเลยนะคนขี่ม้าเปียบเลยนะแล้วถามขี่ม้าไปไหนนะหนูไปหนูหน้าโจรกันอ้าวเหรอนึกว่าจะไปสู้รบเพิ่งไปขโมยของมาเสร็จกำลังขี่ไปขี่เนี่ยชาวบ้านเขาวิ่งหนีกันอะไรต่างๆอ๋อไปป้นไปป้นเขาไปเหยียบของเขาไปทำลายของเขานี่ไงในเมื่อทำเราไปทำลายเขาเราก็ดูคนอื่นผลกรรมก็กลับมาพอรู้ที่มาที่ไปแล้วมันสบายใจอย่างนี้เองค่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อเพราะมันอ๋อพอถึงอ๋อเรียบร้อยแล้วชีวิตอ่ะล้านหนึ่งก็ล้านหนึ่งใช่แล้วเดี๋ยวมันก็มาเองแล้วพอดูปุ๊บอนาคตโอ้ไม่มีหนี้มีความสุขอนาคตดีเป็นนักสอนปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเห็นอนาคตของตัวเองค่ะเนี่ยชีวิตมันดีแบบเนี้ยเงินล้านก็ซื้อไม่ได้นะคนมีเงินไปร้อยล้านพันล้านซื้อไม่ได้เลยเพราะบางคนมีเงินแสนล้านยังไปทุกอยู่เลยเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรปุ๊บมันแก้กรรมได้ไงแก้กรรมที่ตัวเองทำไว้นะครับแล้วชีวิตก็มีความสุขก็คือช่วยปลดล็อกแก้ปมปัญหาชีวิตนะคะชีวิตค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอยากจะให้อาจารย์พลทัศน์เนี่ยช่วยฝากนิดนึงว่าเพจอะไรนะคะตอนนี้นะครับที่ช่วยเหลือญาติธรรมอยู่ก็คือใครผู้ที่สนใจนะครับเข้าไปที่เพจแก้ไขชีวิตนะครับด้วยการอุทิศบุญโดยมาน้อยบัญชาเทพนะครับโดยเป็นนามปากกาผมเองนะครับก็ตอนนี้นะครับก็มีกิจกรรมนะพรุ่งวันเสาร์นะขออนุญาตไม่ที่จะถึงนี้ที่จะถึงนี้ก็ผมเพิ่งได้เชิญอาจารย์หมอนะครับไปร่วมบรรยายนะที่โรงแรมไบรตันบางนานะครับนำรายได้นะครับทั้งหมดจากการบรรยายเนี่ยไปช่วยเหลือเด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะต่อจากอาทิตย์หน้าก็คือวันพฤชมงคลนะครับหลังวันวิสาขบูชานะครับจะพาญาติธรรมไปปฏิบัติธรรมนะครับก็เนี่ยก็คงเป็นกรรมอันนึงที่ผมต้องชดใช้นะก็ฝากไว้นะก็คือทำดีนะได้ดีแน่นอนกรรมชั่วได้ชั่วแน่นอนครับก็คือตั้งปณิธานเอาไว้แล้วก็จะมีโอกาสได้ร่วมทางบุญกับคุณหมอพงศักดิ์นะคะอบรมมาไปลงทะเบียนมานะโอ้มีรายการอาจารย์เนี่ยแพงสุดฮะหมายถึงยังไงคะที่อื่นเขาลงทะเบียนกัน 20,000 สัมมนา 20,000 10,000 ถูกๆก็ 7,000 8,000 นะขออาจารย์ลงทะเบียนทำไหมเท่าไหร่ 108 บาท108บาทค่าครูค่ะที่บอกว่า108บาทนี่คือค่าครูถูกไหมเนี่ย108บาทมีเบรกอีกต่างหากนะที่โรงแรมอ่ะนะมีของว่างมีกาแฟมีอะไรเท่าไหร่ด้วยนะถึงบอกไงถ้าคนธรรมดาทำไม่ได้ก็คือไปเถอะค่ะคือได้มากกว่าที่เราเสีย108บาทแล้ววันนั้นDVD ชุดในหลวงของหมอไปเป็นสักไปอีกนึงค่ะคุ้มสุดคุ้มนะคะและสำหรับคุณหมอค่ะฝากนิดนึงค่ะคุณหมอของคุณหมอต้องฝากเลยสำหรับเรื่องการย้อนอิทธิชาติบำบัดจริงๆแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะในช่วงนี้ในช่วงนี้หลายคนก็โชคดีนะเพราะว่าคิวไม่ยาวนะนะฮะเพราะว่าต่อไปเนี่ยผมจะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยจะมีโอกาสไปพบไปอบรมกับท่านแบรนด์ไวส์นี่คือเป็นปรมาจารย์ของนี่เรื่องย้อนอดีตชาติเลยนะที่ไปกดสะกดติดย้อนแคทเธอรีน86ชาตินี่แหละบินไปให้เขาย้อนอดีตให้ด้วยนะเดี๋ยวลองดูที่ย้อนอดีตชาติของหมออาจจะสัก100ชาติดีไหมหมอเพราะว่าตอนนี้หมอพงศักดิ์ย้อนไปได้20ชาติแล้วค่ะ20ชาตินี่เชื่อว่ายังไม่หมดหรอกนะแต่มันก็ปลดล็อกเขาให้เกิดทั้งหมดแล้วแต่ต่อไปเนี่ยก็จะหวังว่าจะต้องมีคนบางคนหลายๆคนซึ่งเราย้อนไปได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันส่วนที่เกี่ยวข้องเยอะๆนี่ยังไม่มีเวลามากครับตอนนี้ใช้มากที่สุดก็ประมาณ3ชั่วโมงเสร็จๆก็ได้ประมาณ20ชาติบาง10กว่าชาติบางชาติก็ละเอียดไงบางชาติก็โอ้บางชาติเนี่ยเขาไปเจอพระอานนท์เนี่ยโอ้ขอชื่นชมเพราะว่าพระอานนท์หน่อยมีความสุขมากเหลือเกินพระอานนท์เปล่งแสงสีประกายอะไรต่างๆมีความสุขอยู่เนี่ยเรายิ่งพระอนุนให้พรอีกต่างหากรับพรก่อนรับพรแล้วเสร็จเรียบร้อยพระอนุนมาสอนธรรมะโอ้โหรับธรรมะตอนนั้นมันยิ่งสุดๆเลยนะแล้วแถมพระอนุนยังมาหัวเราะอีกต่างหากนะท่านบอกว่าพระอนุนหัวเราะดูเลยนั่นเนี่ยหัวเราะแต่ที่ว่าหัวเราะไม่ใช่หัวเราะแบบเรานะเขาอธิบายชัดเจนนะคือรู้สึกเลยว่าท่านหัวเราะแต่ไม่ใช่หัวเราะแบบแบบคนปกติแย้มแย้มอยู่รู้เลยสึกเลยว่าข้างในเนี่ยเหมือนเจ้าหนูน้อยเอ้ยอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยแล้วหนูจะมีสามีได้ไหมเนี่ยถ้าหนูมีสามีหนูนิพพานได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยถามพระอานนท์พระอานนท์ตอบพระอานนท์ตอบพระอานนท์บอกโอ้มีได้
ถึงแม้ปรารถนานิพพานก็มีสามีได้โอ้โลกอกไปทีนะเออสามีได้นิพพานเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอคิดว่าตัวเองจะนิพพานมันจะมีสามีไม่ได้ไงนะแต่ที่นี้แล้วถามพระอนุตกลงหนูจะมีเมื่อไหร่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องอธิษฐานจิตอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะทำยังไงนะคะต้องอธิษฐานบอกว่าให้เราได้บุญที่เราได้ทำในวันนี้บุญเราที่ทำในวันนี้ส่งผลเลยถึงข้าพเจ้าในปัจจุบันนี้ค่ะค่ะก็เป็นหลักในการอธิษฐานจิตและพระนนท์ก็ยังบอกไอ้หนูน้อยเอ้ยอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยท่านพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าคนที่รับการสะกดจิตเขาบอกว่าท่านพูดอย่างนี้ไอ้หนูเขาก็จะทำสีหน้าความรู้สึกตรงนั้นได้เลยสัมผัสเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้เลยว่าใครพูดพอมาถึงปุ๊บเป็นตาแก่เป็นยายแก่ยุคแปดสิบเนี่ยเสียงจะเปลี่ยนเลยเสียงเปลี่ยนจะแหวนเหนื่อยละค่ะจองเนี่ยนะพอโดนหินทับโอ้ยเจ็บไม่ไหวละไงเลยนะครับคือจะรู้สึกครับเขาเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์นั้นนั้นจริงๆปีนหน้าผาปีนก็จะเหนื่อยทำท่าเลยนะปีนก็จะเหนื่อยปีนก็เหนื่อยคือมันเห็นจริงๆอ่ะเหมือนโดนจริงๆมันเหมือนอาจารย์อ่ะใช่ครับอาจารย์อยู่ในรกอาจารย์รู้สึกไงครับโอ้ร้อนมากครับรู้สึกไอร้อนเลยอ่ะรู้เหมือนอยู่หน้าเตาปิ้งอะไรสักอย่างเลยครับแต่มันร้อนกว่าถ้าดูคลิปวิดีโอที่อาจารย์หมอถ่ายผมนะพยายามจะเป่าอ่ะโอ้ถ้าอยู่นานดีไปสวรรค์ด้วยนะนี่ค่ะมีโดนเย็นดาวโดนแค่นี้ยังค้ำนะโอ้ค่ะก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์อย่างยิ่งนะในเคสของอาจารย์หมอที่เล่าให้ฟังแล้วก็ผู้ที่ได้รับการบำบัดในการสะกดจิตผมคิดว่าคอร์สของอาจารย์เนี่ยเป็นคอร์สที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนคนได้มากนะครับนะแล้วก็อยากให้หลายๆคนนะครับสนับสนุนด้วยได้มีโอกาสมาสัมผัสนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกเขาดีว่าเดี๋ยวพอคุณหมอได้ไปพบดร.ไบอันแล้วเนี่ยคุณหมอก็อนาคตจะมีการเปิดคอร์สด้วยตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าในช่วงขณะนี้นี่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เยอะแล้วนะประเภทที่สะกดจิตย้อนหลังไปประมาณ10กว่าชาติเนี่ยหลายคนมากนะนะครับแล้วแต่ละชาตินี่คือผมมีความสุขมากนะเพราะเหมือนผมได้ลุ้นไงสรุปไม่ใช่ว่าผู้ย้อนก็มีความสุขไปด้วยเนี่ยเราก็ลุ้นไปด้วยไงลุ้นไปด้วยเพราะอยากรู้ไงไม่ใช่เอ๊ะแล้วไอ้นี่มันเป็นยังไงแล้วย้อนไปมันจะเจออะไรเออเจอนั่นแล้วเจอนี่หรือเปล่าไหนแล้วถ้าเบื่อเจอปุ๊บลองถามหน่อยสิข่าวหน้าจะพูดให้ฟังว่านะย้อนอดีตฝรั่งฝรั่งไม่ถึงแค่รับเชิญเราหรือว่าคุณหมอจะมาเล่าใช่เนี่ยฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วฝรั่งนะเคยเป็นทหารพันนเรศวรนั่งหลังช้างโอ้โหแล้วภาษายังไงล่ะคะเนี่ยก็พูดภาษาฝรั่งนี่แหละเนี่ยคิงในส่วนอิสวะเดเนี่ยเอติเมเตอร์วะเดเบอร์มานโซเยอร์สวะ too much how many people 3,000 นี่บอกไปทราบเลยเท่าไหร่กำลังรบกันเป็นยังไงทหารตายยังไงเนี่ยแล้วนี่เขาเป็นทหารเป็นฝรั่งตัวเขาเองแต่เขาเคยเป็นทหารพันธเลสวนค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้แล้วที่สำคัญที่อยากจะพูดเคยเกิดครั้งในอินเดีย6ครั้งหมายถึงฝรั่งคนนี้ฝรั่งคนนี้แหละและครั้งแรกเนี่ยเกิดสมัยพุทธกาลเจอพระเจ้าสนทนากับพระเจ้าด้วยครับและไปดูกุฏิพระเจ้าเลยครับว่ากุฏิยังไงอธิบายชัดเจนเลยโอ้โหเดี๋ยวต้องสัปดาห์หน้า นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอพงศักดิ์และก็แขกรับเชิญของเรานะคะสองท่านเลยค่ะและก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามชมรายการและขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะตากี่ซอสดีซอสอร่อยต้องตากี่เท่านั้นนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเรามาพบกันเช่นเคยค่ะ